วันนี้ตูนบอดี้สแลมเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วท่านนายกเองก็บอกถึงเรื่องของการให้ตูนเนี่ยเป็นไอดอลของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเสียสละด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีมีการชื่นชมตูนบอดี้สแลมนะครับขอให้รักษาความดีนี้ไว้และเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนพร้อมกับร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ9คนละ9แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเลขครับช่วงเช้าที่ผ่านมานายอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีชื่นชมตูนนะครับและขอให้รักษาความดีนี้ไว้เป็นไอดอลหรือว่าต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในการทำความดีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการ9คนละ9แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยจำนวนตัวเลขขณะที่การไฟฟ้านครหลวงได้มีการมอบเงินสมทบทุนโครงการจำนวน 200,000 บาทและยังได้สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับคนขับนำขบวนเก็บภาพบรรยากาศการวิ่งตลอดเส้นทางเพื่อพิสูจน์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถที่จะขับนำขบวนตูนบอดี้สแลมและนักวิ่งได้อย่างไม่มีปัญหาไร้มลพิษและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นระยะทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพก็มีรถทั้งหมด15คันที่เราซื้อมานะฮะ3ยี่ห้อซึ่งก็ได้ทำการวิจัยแล้วก็ศึกษาข้อดีข้อเสียคุณสมบัติต่างๆรวมทั้งการชาร์จไฟนะการที่จะมีผลกระทบต่อระบบไฟอะไรไหมเราก็ได้ศึกษาข้อมูลเตรียมพร้อมแล้วก็เห็นว่ารถ EV เนี่ยเป็นรถที่มีประโยชน์เพราะว่านอกจากจะช่วยลดมลพิษแล้วนะฮะยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานของรถมากกว่าการใช้น้ำมันมากเลยครับรถยนต์ไฟฟ้าของกฟน.เป็นรถที่ชาร์จด้วยระบบ Normal Charge ใช้เวลา4ชั่วโมงค่ะวิ่งได้140ถึง150กิโลเมตรนำขบวนตูนบอดี้สแลมจากอำเภอเบตงไปถึงจุดหมายปลายทางที่อำเภอแม่สายตามเป้าหมายด้านพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับทีมงาน9คนละ9ที่จะวิ่งออกจากกรุงเทพในช่วงเช้ามืดวันที่6ธันวาคมจากคิงพาวเวอร์ใช้เส้นทางพญาไทศรีอยุธยาไปจนถึงแยกหน้าลานพระราชวังดุสิตเข้าถนนราชดำเนินนอกข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าเข้าถนนอรุณอมรินทร์เพื่อทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลสิริราชคาดว่าไม่เกิน12นาฬิกาขบวนจะวิ่งออกจากกรุงเทพทั้งหมดขณะนี้นะคะยอดบริจาคทั้งสิ้นอยู่ที่กว่า530ล้านบาทแล้วค่ะ